s a วมอนพอดแคสตมันสดอร่อยแอมซายแตงกิวพอดแคสต์ตอบปัญหาชีวิตตามใจสายเจริญบุรัษ สวัสดีค่ะสายจเจริญปุระนะคะเรากลับมาพบกันนะคะในแอมไ t แตงกิ้วซึ่งเป็น EP พีพิเศษนะคะเป็น EP ีที่ร่วมกับแคมเปญฮาร์ดเวิร์กการเรียนรู้ดูแลใจสําหรับเด็กแล้วก็วัยรุ่นตอนต้นนะคะซึ่งทาง s ัมมอนพอดแคสตนะคะแล้วก็ The Matter เนี่ยได้ร่วมกับสสสนะคะแล้วก็ Studio Dialog เพื่อพูดคุยกันเยียวยาหัวใจที่เปราะบางของ น้องๆที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนตน้นซึ่งไม่ได้มีแต่ทรายเนาะไม่ได้มีแต่อัมทราย a n งกิ้วเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีรายการอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็น why it matters now untitled case gray area นะคะ art r o v w a r d แล้วก็ the rookie mum อันนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยแล้วก็ทรายไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีน้องเป็นแขกรับเชิญที่เรียกได้ว่ามาแบ่งปันประสบการณ์ดีกว่าเนาะเรื่องของการเรียนรู้ แล้วก็เติบโตแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เป็นปัญหาในใจที่มันเกิดขึ้นนะคะเป็นเราจะไม่เอ่ยชื่อกันละกันนะเป็นน้องสาวสวยวัยสิบเจ็ดปีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะถือว่าเป็นตัวแทนของเรียกว่าวัยรุ่นมากๆเลยอยู่ ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นกําลังจะขึ้นม6ค่ะกำลังจะขึ้นม6เนาะนะเรียกว่าหลายๆอย่างนะทั้งเรื่องของชีวิตเรื่องของการเรียนเรื่องของครอบครัวกําลังมาปะทะกันพอดีเลยนะคะอ่ะเริ่มกันดีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นการก่อตัวของสิ่งที่มันรบกวนจิตใจเราอ่ะมันคืออะไรปัญหาของหนูมันก็จะแบ่งออกเป็นหลายเรื่องเหมือนที่วิศัยบอกตอนแรกมันมีหลายๆเรื่องเข้ามาแต่ว่าเรื่องหลักๆที่ทําให นำไปสู่แบบการที่ต้องเหมือนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นปัญหาหลักก็คือปัญหาทางครอบครัวค่ะจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของหนูความขัดแย้งในครอบครัวประมาณนี้ค่ะคําว่าความขัดแย้งในครอบครัวหลายคนชอบมองไปในทางเขาเรียกอะไรสุดโต่งคือต้องมีขว้างของทุบตีลงไม้ลงมือ ของเรามันไปถึงเบอร์นั้นเลยหรือเปล่ามีมีคข้างของมีทุตีมีเหมือนกันค่ะมันก็จะเริ่มตั้งแต่เบาๆจนไปถึงเลเวลนั้นก็มีค่ะอืมสิ่งที่เกิดขึ้นมันเพิ่งเกิดหรือว่ามันสะสมมานานแล้วคะจริงๆถ้าเอาปัญหามาเรื่อยๆก็คือมีตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะแต่ว่ามันจะแรงขึ้นเรื่อยๆตอนที่ช่วงนี้แหละค่ะช่วงเริ่มเริ่มจะโตเริ่มเมเข้าวัยรุ่นก็จะเริ่มมีปัญหาแรงมากขึ้นอืมสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้น โดยตรงกับตัวเราเองหรือมันคือสิ่งที่เราเห็นเป็นบรรยากาศโดยรวมในครอบครัวเป็นทั้งบรรยากาศแล้วก็เหมือนมันเอฟเฟกมาถึงเราด้วยค่ะ ứng, หรือว่ามีทั้งปัญหาระหว่างพ่อแม่ที่มีต่อกันปัญหาพ่อแม่ที่มีต่อพี่น้องเราหรือว่าปัญหาที่เรามีกับพี่น้องด้วยกันเองหรือปัญหาที่เรามีกับพ่อแม่เหมือนของหนูคือชนทุกทางแล้วทุกปัญหา ứng, มีทั้ง<ๆ>ทั้งเอฟเฟกแล้วก็ที่เกิดกับตัวหนูเองด้วยค่ะขออนุญาตถามคือ เราเป็นพี่คนโตหรือเราเป็นน้องหรือหรือเป็นยังไงคะรูปแบบของปัญหาคืออะไรเขาไม่พอใจอะไรในตัวเรามันถึงมาชนกับเราได้โดยตรงแบบนี้ในครอบครัวหนูจะเป็นน้องคนเล็กสุดค่ะมีพี่น้องอีกสองคนมีทั้งปัญหาพ่อแม่ก็จะเป็นทั้งปัญหาตั้งแต่ที่ก่อนหนูเกิดแล้วมันเอฟเฟกมาถึงหนูหรือว่าปัญหาระหว่างพ่อแม่ที่มีต่อพี่น้องก็จะมีเพราะว่าเหมือนครอบครัวไม่ได้เริ่มต้นจาก ความพร้อมที่พ่อแม่อยากจะมีลูกแล้วก็สร้างครอบครัวค่ะเป็นครอบครัวที่ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้เกิดจากความพร้อมอืค่ะแล้วมันก็จะมีทั้งปัญหาที่เขาเกิดกันมาก่อนที่หนูจะเกิดหรือว่าปัญหาภายหลังแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือเหมือนทางครอบครัวพี่สาวสองพี่มีพี่น้องสองคนนะคะเป็นคนละคนละพ่อกับตัวหนูนะะก็จะมีปัญหาในเรื่องของส่วนนี้ด้วย ก็คือเรียกว่าทับซ้อนหลายระดับไปอีกมากๆซึ่งเมื่อบวกกับความมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาก่อนที่เราจะมีชีวิตอยู่บนโลกด้วยซ้ำเนอะซึ่งเราก็ไม่มีวันที่จะรู้เออหรือว่าจะไปรับผิดชอบหรือจะไปแก้ไขหรืออะไรได้แต่ว่าคราวนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราอะเขาต้องการอะไรจากเราค่ะก็ ด้วยความที่มันเกิดมาก่อนเราไม่รู้อะไรแต่ว่าของหนูจะโดนปัญหาที่หนักที่สุดที่ทําให้ส่งผลต่อจิตใจตัวเองมากสุดคือปัญหาจากพี่ที่เหมือนจะไม่ค่อยชอบเราเพราะว่าเราจะเป็นคนละพ่อกับเขาเหมือนไม่ใช่พี่น้องโดยตรงแล้วเราเกิดมาแบบภายหลังมานานแล้วเป็นความฟิลลูกหลงด้วยค่ะอายุาาจะห่าง <หา S 1> จากเขาน,านค่ะ<ข>เกิดคนลัสมยคนแบบคนละยุคก,กัน หมือนครอบครัวได้รับการเปลี่ยนแปลงไปแล้วตอนพวกเขาเกิดอาจจะลําบากกว่านี้อาจจะมีปัญหาที่หนักกว่านี้แล้วเขาอาจจะคิดว่าเราไม่ได้รับรู้ในปัญหาเกิดมาก็สบายเลยนะเธออ่ะคํานั้นโดนประจําเลยค่ะเกิดมาก็สบายเลยนะอ่าซึ่งซึ่งมันก็ไม่ใช่มันก็เออมันก็ไม่ใช่คือมันก็ไม่ได้สบายในแบบสบายอันนี้ใจกาลังทําเครื่องมือทํามือเป็นเครื่องหมายแบบว่าคําพูดอยู่นะแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่เรานํามาสู่ครอบครัว ถูกไหมคือค,คือสิปัญหาที่เขารู้สึกอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่เราเป็นคนเราไม่ใช่คนก่อเออเราไม่ใช่คนก่อขึ้นคราวนี้เนี่ยคําว่าสะสมเนี่ยมันสะสมมาจากพฤติกรรมอะไรแบบไหนบ้างที่บอกว่าเขาไม่ชอบเขาขวางหูขวางตาเราพ่อแม่เราได้เข้ามาไกล่เกลี่ยอะไรตรงนี้ไหม เหมือนพอเหมือนแม่จะค่อนข้างเซนซิทีฟกับปัญหาพี่น้องไม่หลักกันไม่รู้ว่าจะมีปมหรือมีอะไรของเขามาเขาจะไม่ชอบในการที่แบบลูกทะเลาะกันในเรื่องนี้ค่ะเรื่องที่เป็นแบบพี่น้องทะเลาะกันในเรื่องของครอบครัวเองแม่จะไม่ชอบแล้วจะไม่ยุ่งแล้วจะเหมือนปลอยอจอยเขาเขาจะโมโหกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยอืมถ้าถ้าลูกทะเลาะกันในปัญหานี้เขาจะแบบแล้วเหมือนแม่หนูน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการแบบควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ถ้าเกิดอะไรขึ้น แบบพี่สายเคยเห็นนางร้ายในละครไหมคะที่จะปีดขึ้นมาหนูคิดว่ามีแต่ในละครจนจนมาจนหนูเห็นใช่ว่าอ้าวมันมันมีจริงๆเหรอแบบปีดกีดขึ้นมาถ้าสมมติลูกทะเลาะกันแม่หนูก็จะเป็นเวอร์ชั่นนั้นก็เลยโอเคแม่พึ่งไม่ได้แล้วอย่างงี้อ่าแล้วคุณพ่อล่ะคะพ่อพ่อเป็นพ่อของหนูใช่ไหมคะพ่อที่อยู่ตอนนี้ถ้าสมมติว่าพ่อเข้ามายุ่งมันจะเหมือนว่าพอเขาข้างเราเพราะฉะนั้นพ่อก็จะยุ่งไม่ได้แล้วหนูก็จะบอกพ่อด้วยว่าถ้ามีปัญหากันเองกับพี่น้องไม่ต้องยุ่งดีกว่าไม่อยากให้เขาาามว่แบบ เข้าข้างกันเองประมาณอย่างเงี้ยไม,ไม่ไม่ค่อยชอบอะค่ะอันนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราสามารถปรึกษาหรือระบายหรือพูดคุยกับใครได้บ้างอะเพราะเท่าที่พี่ฟังคือมีพี่น้องก็จริงแต่ปัญหาก็มาจากพี่น้องถูกไหมมีคุณพ่อคุณแม่อยู่กันครบก็จริงแต่ก็คุยกับใครไม่ได้เลยใช่แล้วหนูคุยกับใครนี่นี่นี่คือสิ่งที่นำพาหนูไปสู่าการแบบเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่า เหมือนมันรู้สึกอึดอัดรู้สึกที่หนักที่สุดสาหรับหนูคือรู้สึกไม่มีที่พึ่งอะค่ะแบบเอาเราพึ่งคนนี้ก็ไม่ได้พึ่งคนนี้ก็ไม่ได้อีกคนนี้ก็ไม่ได้อีกก็จะพึ่งใครเอาไปบอกคนนอกบ้านเขาก็คงไม่อยากฟังเรื่องเราขนาดนั้นมันเลยทําให้หนูต้องเก็บเรื่องนี้ไว้นานแล้วไม่รู้จะพึ่งใครค่ะหนูเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาของเราเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ประมาณเมื่อไหร่คะ จริงๆร,รู้สึกว่ามันเป็นปัญหามาตั้งนานแล้วแต่ว่าตลอดใช่ไหมตแต่มันเหมือนเป็นปัญหาที่โอเคเดี๋ยวไปโฟกัสอย่างอื่นเรื่องนี้มันก็หายไปเดี๋ยวออกไปใช้ชีวิตเรื่องนี้มันก็หายไปจนตั้งแต่ตั้งแต่มีโควิดอยู่บ้านเยอะที่มันต้องล็อกดาวน์ค่ะอยู่บ้านเยอะเราต้องอยู่กับแบบนี้ตลอดเวลาอยู่กับคนที่เหมือนเอไม่ชอบเราตลอดเวลาเราต้องเดินไหลชนกันทุกวันอย่างนี้มันก็เลย เริ่มจะไม่ไหวแล้วเริ่มรู้สึกเป็นปัญหาค่ะแล้วมันแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยเหมือนพอยิ่งสะสมอารมณ์ของทางพี่ก็แรงขึ้นเหมือนตัวร้ายในยละครเหมือนกัน mm hmm. แม่ก็จะเป็นในเวอร์ชันนั้นหรือบางทีอาจจะแบบนอกจากกี๊ดนอกจากขึ้นแล้วอาจจะลงไปชักเลยก็มีค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่หนูช็อกมากเพราะว่าคิดว่ามีแต่ในละครจนจนมาเจอจริงๆตัวแบบพี่ก็เป็นทำรายเข้าของชักอะไรแม่ก็เป็นจนเนี่ยมันเริ่มเป็นปัญหาตรงนี้เพราะว่าเหมือนพอเราเห็นเรารู้สึกมันรู้สึกแย่รู้สึก อธิบายไม่ถูกรู้สึกไม่ชอบรู้สึกอยากออกไปจากตรงนี้มันเลยเริ่ม,มเป็นปัญหาค่ะแล้วยิ่งเจอทุกวันด้วยคือโดยหน้าที่อะพี่ก็ต้องถามอ่ะเนาะว่าค,คุณแม่กับพี่เนี่ยเขามีความพยายามที่จะแก้ไขตัวเองไหมเช่นเช่นไปหาหมอหรือว่าพี่รู้แต่ว่าเนาะพี่ก็ต้องอันนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องที่ถามเพื่อให้ให้หนูตอบมันจะได้เข้าใจตรงกันว่าเขามีความ วิลลิงมีความพยายามมีความพยายามจะทําความเข้าใจไหมว่าส no exactly. no. ิ่งที well, ่มันเกิดขึ้นอยู่เนี่ยมันเป็นปัญหาเขาไม่รู้ว่าเขารู้ตัวเองหรือเปล่านะคะแต่ว่าเขาไม่เาอาจจะเข้าไม่ถึงในเรื่องของเออ่โลกทางจิตเวชด้วยซ้ำเขาอาจจะคิดว่าการไปพบจิตแพทย์เป็นเรื่องที่แบบไม่ก็เป็นวิธีคิดในในในแบบของเขาเลยใช่ไหมอันนี้หรือเขาอาจจะคิดว่าเขาไม่เป็นอะไรเขาทำาเขาไม่เป็นอะไรมันคือปกติหรือไม่รู้ว่าเขารู้ตัวหรือเปล่าด้วยที่เขาทําแบบนี้ เขาไม่ไม่ได้คิดจะแก้ไขในส่วนนี้อืมค่ะอันนั้นความเข้มข้นของปัญหาเนี่ยเท่ากับว่ามันก็มาชัดเจนในระดับที่เกินจะทานทนสําหรับเราเนี่ยในช่วงเมื่อสักสองปีที่แล้วนั่นก็คือช่วงเริ่มเริ่มโควิดถูกไหมคะที่ต้องที่ <c oughs> ต้องล็อกดาวน์คราวนี้ตัวเราอะ่ะจัดการกับมันยังไงทันทีที่เราเราตาระหนักแล้วว่าเฮ้ยอันนี้มันมันไม่ไหวอะ่ะมันปล่อยไปแบบนี้ ต่อไปไม่ได้แล้วแล้วมันไม่มีเนมันไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นด้วยเอออยู่กับมันนานเหมือนกันนะอยู่โดยที่ไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงแบบใช้ชีวิตแบบนี้ แบบถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็กลับมาร้องไห้เฉยๆแล้วก็พยายามเยียวยาตัวเองแบบง่ายๆที่เหมือนคนอื่นเขาทากันที่เวลาเซิร์ชอ๋อเครียดเราทํายังไงอ๋อดูหนังอออออกไปหาของกินสิจนมันอยู่ในจุดที่อันนี้ใช้ไม่ได้แล้วดูหนังดูหนังไม่ได้แล้วมันไม่สนุกแล้วหัวมันไม่ได้โฟกัสมันไม่ได้ไปกับหนังแล้วกินก็กินก็ไม่อร่อยกินไม่อร่อยแล้วสักพักก็ไม่อยากกินแล้วจนทำไมมันมันใช้ไม่ได้แล้วอะในในสิ่งที่เราทำมาตลอดทำไมมันใช้ไม่ได้แล้วแล้วปกติ ก่อนหน้าที่ปัญหานี้จะหน,หนักหนักหนูเป็นคนที่เหมือนจัดการตัวเองเวลาเครียดคิดว่าค่อนข้างทําได้ดีนะคะ <c oughs> เวลา <c oughs> เวลาเวลามีปัญหาเครียดอะไรก็ต้องมาหน้าคิดว่าอ๋อเครียดอะไรทําไมถึงเครียดมันแบบส่งผลต่อ,อชีวิตไหมอ๋อต้องทํายังไงแต่อันเนี้ยกะบวนการนี้ใช้ไม่ได้เลยไม่มไม่สามารถกำมัททบดวงที่<ด>มันเคย,เย,เคยได้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วไม่เวิร์กแล้วจนแบบไม่มีอะไรทําได้แล้วจนมันมีถึงสิ่งที่ทําให้รู้ตัวว่าเราไม่ไหวแล้วคือหนูเริ่มทําลายตัวเองเป็นจุดแรกคือ ไม่รู้ว่าทําไมทางที่เราไม่ชอบการทําลายตัวเองหรือว่าไม่ชอบความรุนแรงทุกอย่างเลยแต่ทําไมเราถึงทํแเราตอบตัวเองไม่ได้ว่าทําไมถึงทํามันละบายอารมณ์ไม่ได้เอาร้องไห้ไม่หายแล้วหรอต้องทําลายตัวเองแล้วหรอถึงจะหายเลยรู้สึกว่าเนีย่ยเริ่มไม่ใช่แหละผิดแหละเราไม่ได้แล้วอันนี้ค่ะวิธีนี้ไม่ได้แล้วเขก็ร้องไห้บ่อยมากๆร้องทุกวันวันละหลายรอบเหมือนแทบจะเป็นเวลาก็คือร้องร้องร้องจนเนี่ยเราไม่ปกติแล้วเราไม่ใช่ตัวเองคนเดิมแล้วก็เลย เริ่มศึกษาว่าแบบทําไมอะค่ะจนรู้ว่าโอเคมันถึงขั้นขั้นนี้แล้วแล้วก็ลองหาข้อมูลเกี่ยวกับการไปพบจิตแพทย์ดูหรือว่าลองหาพวกสายเด็กหรืออะไรประมาณนี้ดูอะค่ะแต่ว่าเคยเคยลองโทรไปหรือต่างๆจนรู้สึกว่าโอเคเขาเริ่มแนะนําให้เราไปพบจิตแพทย์ก็เลยตัดสินใจลองไปพบจิตแพทย์ด,ดูด้วยค่ะก็คือว่าจากปัญหาทั้งหมดที่เจอมา เราได้พยายามจัดการด้วยตัวเองเท่าที่เราทำได้อย่างถึงที่สุดแล้วจนมันข้ามเส้นการจัดการนั้นไปเป็นเรื่องของการระบายอารมณ์ทุกอย่างใส่ตัวเองแล้วถูกไหมมันเป็นการร้องไห้แบบควบคุมไม่ได้มันคือเริ่มทำร้ายตัวเองแล้วถนนทุกสายก็คือพุ่งไปที่เอจิตแพทย์ค่ะตัดสินใจนานไหมหรือว่าต้องแบบทํากันบ้านนานไหมคือเท่าที่เราพอรู้มาเนี่ย อะาหลายหบ้านที่น้องๆยังถือว่าอยู่ในวัยเยาวชนคือต่ํากว่าสิบแปดการจะไปหาจิตแพทย์บางทีก็ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองหรือว่าเขาต้องพาไปหรือว่าการเดินทางอะไรที่ไม่สะดวกเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้มีไรายได้เป็นของตัวเองของเรามันมีปัญหาตรงนั้นไหมคะมีค่ะคือไม่สามารถบอกแม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาเขาจะไม่ชอบถ้ามมเราเ,เราป่วยอันนี้อบอก<ๆ>ไม่ได้แล้ว ก็ในก่อนส่วนของการไปพบจิตแพทย์ก็คือนั่งศึกษาข้อมูลเองแล้วก็หนูก็ลองโทรไปตามโรงพยาบาลว่าแบบอายุเท่านี้เข้าพบได้ไหมคะมีปัญหาแบบมีเข้าเข้าได้ไหมประมาณนี mm ้ hmm. บางโรงพยาบาลก็คือไม่รับเลยมีค่ะ,คะแต่ว่ามีโรงพยาบาโลโรงพยาบาลงที่โรงพยาบาลที่หนูไปหาก็คือเขาบอกว่าอ๋อมาได้คะ่ะแล้วหนูก็เลยต้องมีผู้ปกครองไปด้วยไหมเขาก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะถ้าสมมติว่าแบบ ให้ความยินยอมได้<ค>อะไร,ไ,รได้อะเขาดีมากเลยที่เขาเปิดรับให้เด็กไปหาเพราะว่าเขาน่าจะเข้าใจในส่วนที่ถ้าสมมติว่าเด็กมีปัญหากับที่บ้านจะแบบพาที่บ้านมันได้ยังไงขเขาน่าจะเข้าใจในส่วนนี้แต่ว่าหนูก็ขับรถไม่เป็นแล้วไม่สามารถเดินทางไปที่อันนั้นได้หนูก็เลยขอแค่บอกว่าพ่อไปส่งที่โรงพยาบาลหน่อยแค่นี้ไม่ได้บอกว่าบอกแบบหลุมหลวมมากๆค่ะพ่อไปส่งที่โรงพยาบาลหน่อยปวดหัวเออก็คือปวดหัวจริงๆคือ เรารู้แหละว่าจะไปให้ไปบอกความจริงมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออ<ะ>ก็เลยแบบไปหามหมอตอนไปหามีในใจบ้างไหมภาพของการไปหาจิตแพทย์มันต้องมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้เท่าที่เราแบบว่าได้ไป Google ดูมันแบบมันมีอิมเมส่วนตัวไปไหมว่าเดี๋ยวจะต้องโดนถามอันนั้นแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่า ต้องไปนั่งร้องไห้ให้เขาดูแน่ๆเลยวันแรก uh huh. แต่พอหลังจากที่เซิร์นมาทุกคนก็มาบอกว่าการไปหาจิตแพทยม์มันทางออกที่ดีจริงๆเขาสามารถแบบช่วยเราได้จริงๆหนูก็เลยไม่ได้กลัวที่จะไปตอนตอนที่ตัดสินใจจะไปแล้วล้วตอนนั้นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วรู้สึกว่าต้อง,ต,องต้องการจิตแพทย์แล้วไม่ไม่ได้แล้วเขอตัวช่วยค่ะเราก็เลยแบบยอมรับเขาเขาเรียกว่ายังไงเต็มเต็มใจที่จะไปแบบไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรเลยคือพร้อมที่จะไปหาจะทําอะไรก็ได้ขอ,ขอให้มันดีขึ้น กว่าที่เป็นอยู่ก็ก็เอาหมดแล้วค่ะอ่ะอาแล้วพอไปถึงคุยอะไรบ้างเราจะต้องร้องไห้อะไรอย่างนั้นไหมเขาเขาก็หนูรู้สึกว่าอบอุ่นขึ้นคือเหมือนตอนที่เราอยู่ที่บ้านเราไม่มีที่พึ่งแล้วเราไม่สามารถบอกใครได้แต่พอไปตรงนั้นเหมือนแบบโอ้โหคุณหมอคือที่พึ่งเขาแบบเขาพร้อมที่จะแบบที่จะเหมือนพร้อมให้เราเล่าให้ฟังพร้อมที่จะช่วยเหลือเราทุกอย่างพอไป ความรู้สึกคือรู้สึกดีขึ้นค่ะแต่ไปนั่งเขาก็ให้เล่าถึงปัญหาก็ถามมาแบบเออปัญหาเป็นยังไงเขาก็ให้เล่าก็คือตัวนั้นก็ใช้เวลาเออเกือบชั่วโมงอยู่นั่งเล่าปัญหาทั้งหมดในชีวิตให้เขาฟังแล้วก็เล่าว่าอ๋อเรามีอาการแบบนี้นะเริ่มทําร้ายตัวเองนะเวลาเจออะไรแบบนี้กลับมาสมมติเจอแม่ที่ปีดเราจะเริ่มรู้สึกแบบนี้แล้วหนูจะกลับมาทําแบบนี้กับตัวเองนะคะอะไรประมาณเนี้ยหมอก็จะเหมือนหมอก็จะช่วยแบบเหมือนคอนเซัลต์นิดนึงอะคะ่ะแล้วก็ แล้วก็จะได้รับยามาทานด้วยนิดหน่อยค่ะออืแล้วก็นัดพบอืเพื่อ follow <c oughs> ไปตามอาการ <c oughs> ตามปกติกลับมาเออออกจากห้องหมอกลับมาคุณพ่อมารับคุณพ่อถามบ้างปะถามค่ะถามหนูก็แค่บอกว่า เหมือนพ่อก็อาจจะยังไม่ได้รู้ไม่เขาไม่อาจจะไม่ไม่ค่อยรู้จักในเรื่องของแบบจิตแพทย์นะมีะแผนจิตเวชแล้วเขาต้องแบบคนเครียดไปหาแล้วหนูก็บอกว่าหนูปวดหัวนะน่าจะเครียดน่าจะอะไรประมาณนี้แล้วส่วนบอกแม่หรือประมาณนี้หนูจะบอกแค่ว่าหนูเครียดเรื่องเรียนเพราะหนูเป็นคนหนูเรียนหนักมากแล้วหนูจะบอกว่าหนูเครียดเรื่องเรียนแล้วเขาจะเห็นว่า ว่าหนูค่อนข้างจริงจังกับเรื่องเรียนถ้าหนูเรียนได้แบบไม่ค่อยเต็มที่หนูจะเริ่มแบบเสียใจนิดหน่อยเขาหนูเสียใจ้เขาเห็นเรื่องเรียนแต่ถ้าแบบเรื่องครอบครัวหนูจะไม่ให้เขาเห็นเลยเขาก็คิดว่าโอเคหนูเครียดเรื่องเรียนมากแล้วเป็นคนคนขี้โกรกอยู่แล้วค่ะไปโรงพยาบาลบ่อยเขาก็เลยอาจจะไม่ได้สงสัยอะไรมากก็เลยไม่ค่อยเป็นประเด็นตรงนี้เท่าไหร่หลายๆคนชอบคิดว่าเอ้ยไปหาหมอแล้วก็กินยาแล้วแบบเหมือนดีดนิ้วปุ๊บหายเลยวันพุ่งพอวันรุ่งขึ้นกินยาแล้วต้องแบบลุกขึ้นมาล่าเริงเดินร้องเพลง จริงๆแล้วมันเป็นยังไงคือพี่จะพูดบ่อย uh huh. แต่คนก็จะชอบรู้สึกว่าหรอไม่่อกมะคือคนชอบรู้สึกว่าแบบจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้แชร์ประสบการณ์จากผู้ที่ไปหาหมอมาจริงๆมากกว่าว่ามันเป็นยังไงคือเรารับรู้ร่วมกันนะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่มันสะสมม,มันไม่ได้หายไปเลยหรอ พ่อแม่ก็ยังเป็นคนเดิมพี่ก็ยังเป็นคนเหมือนเดิมแล้วเขาก็ไม่ได้หาหมอเลยเขาก็จะไม่มีวันเปลี่ยนอันนั้นสิ่งที่มันเปลี่ยนไปมันคืออะไรแต่แต่เหมือนไปหาหมอกลับมาจริงๆยาก็มีส่วนช่วยหนูคิดว่ายาช่วยถ้าถ้าไม่ได้ยาอาจจะไม่ได้ดีขึ้นไม่ค่อยขนาดนี้แต่ก็จะไม่เสถียรใช่ไหมแต่ว่าไปหาหมอกลับมาแล้วเราแบบกินยาเลยทานยาเลยมันก็อืช่วงแรกๆยาก็หนักเหมือนกันเจอเอฟเฟกเอฟเฟกเยอะมากมีทั้งแบบ นอนนอนแบบอืตายไปเลยนอนวันยีี่ชั่วโมงนอนไปละสิบสี่ชั่วโมงหรือว่ามีทั้งเวียนหัวไหมบ้านหมุนอ่าเวียนหัวขึ้นไส้อืมเรียนไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันสมาธิมันก็จะแปลกๆหน่อยแล้วก็เหมือนหนูจะได้เอฟเฟกอย่างหนึ่งก็คือกินยาจากโรคซึมเศร้าแล้วไปเป็นแพนิกต่อ โอเคมีมีในส่วนนี้ด้วยอาจจะมีใจสั่นช่วง uh huh. แรกมีเอฟเฟกยาเยอะเหมือนกันตอนแรกแล้วมีเรื่องได้รับยามากินเราเคียดเรื่องยาต่อด้วยว่าทําไมกินยาแล้วเป็นแบบนี้แล้วแล้วอุยอ้ยอุ้ยยาขาดฉันจะอยู่ได้ไหมมีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่พอเหมือนกินไปได้ปรับตัวสักสองสามอาทิตย์มันน่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วหนูก็พอเหมือนมันดีขึ้นคือเราอะเริ่มโฟกัสอย่างอื่นได้แล้วไม่น่าจะยาน่าจะช่วยหนูอยู่นะเหมือนเราเริ่มโฟกัสอย่างอื่นแล้ว ร้องไห้น้อยลงค่ะอืมอันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมแต่ส่วนตัวคิดว่าเกี่ยวคิดว่ามันร้องไห้น้อยลงแล้วพอหนูเริ่มเหมือนเริ่มดึงสติตัวเองกลับมาได้นิดนึงมันก็เริ่มเอาตัวเองไปโฟกัสอย่างอื่นได้เริ่มใช้กระบวนการเดิมที่เคยใช้ว่าแบบเออมีปัญหาต้องทํายังไงแล้วก็นี่แหละค่ะอ่านพวกพวกคําดีดๆเขาเรียกว่ายังไงที่เขาที่เขาชอบแบบอันนี้กเป็นเชิงกําลังใจเชิขงของความแบบ เข้าอกเข้าใจมีมีเหมือนมีคนมากุมมือเหมือนกันนะบางทีถ้าได้ข้อความที่มันถูกต้องมาถูกเวลาข้อความดีๆหรือว่าพอดแคสต์หนูก็ฟังด้วยพอดแคสต์ก็ฟังค่ะแล้วก็เหมือนเราจะได้แบบข้อคิดจากที่เวลาคนอื่นเขามาแชร์ในเรื่องของตัวเองล้วก็ค่อยๆเก็บมาใช้หรือว่าชอบฟังพวกที่เหมือนคนประสบความสําเร็จเขาจะมาเล่าความสุขในชีวิตของตัวเองแล้วเราก็อ๋ออ๋อเป็นอย่างนี้หรอแล้วก็เอาเอามาใช้แล้วทีนี้ก็เปลี่ยนโฟกัสเป็นแบบโฟกัสไปที่แบบ เป้าหมายแล้วแล้วเหมือนพอโฟกัสไปที่เป้าหมายเราจะเหมือนแบบโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นแล้วมันจะแบบพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วเราจะเปลี่ยนจากโฟกัสครอบครัวเป็นเรื่องอื่นๆโฟกัสตัวเองเออตัวเองซึ่งไม่เห็นเป็นไรเลยอันนี้อันนี้ใซขอร่วมแชร์ประสบการณ์กับน้องด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วคนที่มันอยู่ในภาวะที่ อยู่ในภาวะซึมเศร้าไปจนถึงป่วยเป็นโรคซึมเศร้าคือคนเรามันไม่ได้เหมือนดีดนิ้วแล้วมันป่วยเลยทันทีนะมันเหมือนคนเป็นหวัดตอนแรกบางคนอาจจะแค่จามบางคนก็คือเป็นไข้นอนโรงพยาบาลไปเลยถูกไหมแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือการที่เราจมดิ่งลงไปมันลึกลงไปเรื่อยๆแล้วเราตระไายขึ้นมาเองไม่ได้ยามันช่วยแบบยื่นไม้ให้ยื่นมือให้ให้ใหเราเกาะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีสมาธิไปเห็นเรื่องอื่นๆถามว่าโรคมัน อยู่ๆมันเพิ่งมาเป็นแบบนี้เหรอมันเป็นมานานแล้วแต่ว่าบางทีอ่ะความป่วยความเครียดมันทําให้เราไปโฟกัสกับเรื่องเดิมๆไม่ได้เหมือนที่น้องยกตัวอย่างว่าเฮ้ยแต่ก่อนก็สามารถเบี่ยงเบนความสนใจตัวเองไปดูหนังก็ได้หาอะไรกินก็ได้แต่เวลาที่มันอยู่ในภาวะที่วิกฤตมากๆเปิดหนังดูตรงหน้าก็ดูไม่รู้เรื่องคือได้ยินเสียงเห็นภาพเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันไม่เข้าไปในหัว นะหรือว่ากินก็ก็กินกินไปอย่างนั้นอะคือเหมือนวันเวลามันผ่านไปอย่างงง,ง,งแต่ว่าการที่พอเริ่มรับรู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นปัญหาละไปหาหมอละแล้วก็แน่นอนว่า,าหลายๆคนนะคะอาจจะมีเอฟเฟกซึ่งเอฟเฟก์เรื่องของยามันก็จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละคนเนาะแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งถ้าได้ยาที่มันตรงกับอาการคุณหมอมีมีเวลาให้แล้วก็เปิดใจฟังจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะกระเตื้องขึ้นอย่างที่น้องได้ เล่าให้ฟังมาอย่างเมื่อกี้แล้วพออ่ะเรากลับมาเฮ้ยเริ่มใช้วิธีเริ่มเริ่มมีแนวทางแล้วว่าเราจะปอบประโลมหัวใจตัวเองแบบไหนบ้างได้อ่านคําดีๆให้มันเข้าไปทํางานกับเราจริงๆได้ฟังเรื่องราวที่คนเขาเอามาแชร์มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมกับการรับมือหรือว่าการตีความปัญหาของเราที่มันยังเกิดขึ้นเหมือนเดิม ค่ะแต่หเหมือนเราอะได้แค่ตัวเองแต่พอกลับมาเจอสภาพแวดล้อมที่บ้านุกคนทุกคนอยู่จุดเดิม <c oughs> ทุกคนไม่ได้แบบเดินมาเหมือนเรา <c oughs> ก็หนูอยากหนูชอบในเรื่องของสายอาชีพเกี่ยวกับนักจิตวิทยาหรือว่าประมาณนี้ด้วยค่ะ,คะหนูเลยรู้สึกว่าถ้าเราจะทาอาชีพนี้ได้หรือเราจะแบบเป็นอาชีพนี้ได้แบบสมบูรณ์จริงๆอะ <c oughs> เราต้องเข้าใจโลกนี้หรือเข้าใจในส่วนของปัญหานี้ด้วย หนูกลับไปอยู่ที่บ้านจิหนูตั้งเป้าหมายกับตัวเองเป็นเป้าหมายที่ยากมากก็คือพยายามไม่โกรธพี่ถ้าสมมติเขาทําอะไรโอแต่มันเป็นเป้าหมายที่ทะเยอทะยานมากนะอันนี้พี่ต้องบอกเพราะว่าแบบคนเจอกันทุกวันแล้วแถมมีมีเรื่องกันมาก่อนน่อาว่างั้นเถอะพยายามตั้งเป้าหมายว่าไม่โกรธเพราะว่าถ้าสมมติเราจะไปทําอาชีพแบบที่เราอยากเป็นได้หรือทําตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้จริงๆเราต้องเข้าใจคนที่เขามีเป็นหลากหลายกว่านี้แล้วเราพี่พี่เราคนเนี่ยคือรู้เลยว่าเขาไม่ใช่คนที่แบบ ปกติเราสามารถจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้เพราะเป็นคนที่มีปัญหาคนหนึ่งเราคิดว่าถ้าสมมติเราไม่อาจจะไม่ได้เข้าใจเขาในทุกอย่างแต่แค่พยายามแบบอาจจะไม่ได้โกรธในไม่ได้ไม่โกรธในถึงขั้นแบบโอ้ยดีจังเรามารักกันเถอะแ, <c oughs> แต่ว่าแค่ว่าอยู่อยู่ด้วยกันได้แบบกินข้าวมองหน้ากันแล้วเราเราไม่อยากไม่อยากอิ่มอะค่ะสามารถกินข้าวต่อได้มองหน้ากันแล้วโอเคสามารถกินข้าวต่อได้เอาแค่อยู่ในจุดนั้นได้ก็พอหนูพยายามในจุดนี้เพราะว่า หนูต้องแบบเหมือนเราตั้ง g ้ a l ว่าเราอยากทําในสายงานนี้ให้ได้เราต้องแบบต้องอยู่ร่วมกับคนให้ได้ทุกแบบเพราะว่าคนอื่นถ้าสมมติไปทํางานนี้จริงๆทุกคนต้องมีปัญหาที่มากกว่าปัญหากับคนในบ้านเราแน่ๆก็จริงก็ก,ก,ก็นั่นแหละคะ่ะหนูโฟกัสที่ที่โกของตัวเองเขาเป็นแค่เหมือนเป็นตัวแปรตามในในเฉยๆคะ่ะแล้วก็รับมือไม่ได้จัดการกับแม่ที่ห้ามเขาชักห้ามเขาปีแต่แค่เป็นจัดการกับตัวเองว่า ถ้าเขาชักและเขาปิดมาแล้วเ,เราจะทำยังไงเราจะาร,รับมือ,อยังไงเราจะจัดการกับสิ่งที่เราเห็นอยู่อย่างไ,างไะแต่บางทีบางทีเหมือนแบบไม่ได้มีเหตุผลขนาดนั้นหรือเป็นความโกรธของเขาเองที่เขากดขึ้นมาเองโดยที่หนูในความคิดหนูรสึวมันไม่ได้มีเหตุผลขนาดนั้นพี่เข้าใจคืออันนี้ร่วมร่วมแบ่งปันแล้วกันว่าคือพี่ก็มีแม่ที่ไม่ชอบเห็นคนป่วยในบ้านคือห้ามกินยาให้เขาเห็นคือเขาต้องได้ป่วยอยู่คนเดียว เขาจะต้องเป็น VIP แล้วดังนั้นถ้าใครมาสมมุติว่าสมมติมมต,ตอนตอนพี่ตอนพี่เด็กๆแล้วพี่ไอหรือเป็นไข่หรือว่าคนไม่สบายหน้ามันจะออกใ,ใช่ไหมเขาจะโกรธซึ่งเราจะให้เราทำยังไงใช่ไหมเป็นเหมือนกันมันคือฟีลแบบนั้นอ่ามันคือฟ<ะ>ีลแบบนั้นแต่ว่าคือแล้วอย่างเนี้ยอ่ะหนูแก้ยังไงหนูจริงๆเวลาที่แม่โกรธขึ้นมาแบบไม่มีเหตุผลอ่ะหนูตัดไอ้นี่ออกอ่ะ คุณจะทความกระตันยูอะไรออกไปก่อนในการที่แบบจะไปแคร์เขาขนาดนั้นเอาความเชื่อนี้วางไว้ก่อนอออเอาเอาแบบขอเซฟความรู้สึกกับไม่งั้นฉันอยู่ไม่ได้อีกคนหนึ่งบ้านแตกแน่แบบคนนี้ก็ปีดคนนี้ก็ปีดเดี๋ยวนี้ปีดไปอีกคนไม่ได้หนูเอาความกระตันยูออกก่อนขอโฟกัสตัวเองก่อนขอรักษาตีใจเองก่อนแม่จะเป็นยังไงขอขอเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันขอช่างแม่ขอช่างแม่ก่อนแล้วเดี๋ยวขออันนี้ตัวเองก่อน ย้อนย้อนต้องต้องต้องย้อนไปนิดนึงว่าเราจัดการในเรื่องของการรับมือกับพี่ได้แล้วแม่ล่ะแม่แม่เขาไม่เปลี่ยนถูกปะเ,ปเออเราเราสามารถนั่งกินข้าวแล้วแบบว่าไม่ใช่เห็นพี่มาแล้วเราวางช้อนได้ละคราวนี้กับแม่มันมันใช้วิธีเดียวกันแบบนี้ได้ไหม มันมันดีขึ้นตรงที่ว่าพอเราไม่ทะเลาะก,กันเราเหมือนแม่จะดีขึ้นวยนิดนึงค่ะเขาเหมือนปัญหาที่เขาไม่ชอบที่สุดคือการที่ลูกทะเลาะก,กันลูกตีกันเองประมาณน,นี้เขาจะเป,เ,<อ>เป็นปัญหาที่เขาเกลียดที่สุดเขาจะปีดขึ้นมาที่สุด uh huh. แล้วพอเหมือนพอเริ่มอยู่ด้วยกันได้เขาก็จะเหมันดีขึ้นแล้วส่วนใหญ่มันหวยมันจะไม่ได้มาลงที่หนูแหละเพราะว่าเหมือนหนูหนยึดเขาได้แล้วหนูสงบหนูสงบหนูจะไม่ได้สู้ต่อแต่เขาเขาอาจจะแบบของเขาไปเองก็คือจะไปโดนที่เขาแทนว่าโอเค ซึ่งก็เป็นเรื่องที่หนูวางว่าถ้าแม่จะปีดก็ก็ปล่อยไปคือแต่ก่อนเราอาจจะสะเทือนเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าความเป็นลูกอะความต้องรับผิดชอบอารมณ์ของแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือแบบแต่แต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็เ<อ>ข้าใจ <บ au S 2> แต่ก็แบบ<ง>เอาละแต่ก่อนจะแบบแม่เป็นอะไรแม่ มีมีนูนนั่นแแม่จะแบบสะบัดออกก็ยิ่งแบบรู้สึกอาอแม่ไม่รักนี่เจ็บเขาไปแนี้แต่อันนี้ก็จะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โฟกัสในจุดนั้นเนาะเรื่องของเขาโอเคให้เขาไปจัดการตัวเองค่ะให้เขาไปเขาขึ้นได้เดี๋ยวเขาหาทางลงของเขาเองค่ะเหมือนมันเกิดหลายรอบด้วยพอรอบแรกเราคิดว่าเฮ้ยแล้วแม่เราจะเป็นจะเป็นหนักถึงขั้นแบบ สลบไปเลยไหมเพราะว่าแบบโหปีดเราชักอยู่โหจนเกิดหลายครั้งขึ้นแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็จะจบแบบนี้อะไรโอเคแดีว <laughs> มันจะจบแบบเดิมอตั้งแต่ทั้งหมดตั้งแต่ตตเริ่มต้นมาจนถึงถึงถึงเริ่มไปหาหมอเริ่มแบบว่ามีแนวทางในการที่จะดูแลตัวเองได้แชร์เรื่องนี้กับใครบ้างไหมคะที่ไม่ใช่คนในครอบครัวมีค่ะก็คือนอกจากหมอแล้วก่อนที่จะไปหาหมอหนูลืมเลยตอนช่วงมอต้นปลายประมาณมสามจะขึ้นมสี่แล้วอ่ะ จะมีครูที่สอนแนวที่โรงเรียนนะคะเขาจะแบบจบเดินทางจิตวิทยามานิดนึงแล้วมีวันหนึ่งที่เราเพิ่งเจอเหตุการณ์นี้ครั้งแรกคือเหตุการณ์แม่ฉักครั้งแรก <c oughs> เราไม่ไหวเราร้องไห้จนเข้าเรียนไม่ได้เราครูก็เลยแบบเรียกไปคุยนิดหน่อยก็ได้เล่าให้เขาฟังแบบในส่วนหนึ่งแต่มันเป็นส่วนแค่ที่เกิด <c oughs> ขึ้นส่วนแค่ที่เกิดขึ้นในถึงมสามแต่หลังจากนั้นมาก็มีแค่หมอ ก็แค่ประมาณแค่นั้นหรือว่าเพื่อนที่มีปัญหาชีวิตนิดหน่อยเราเขาเข้ามาถามเราก็จะแบบบอกนิดนึงแต่ไม่ได้แบบบอกทั้งหมดว่ามีปัญหาเยอะขนาดนี้อืมอันนี้คือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นนิสัยของเราที่จะไม่เล่าอยู่แล้วหรือว่าเป็นเพราะว่ากลัวจะโดนตัดสินอีกทีหนึ่งจากคนที่มองเข้ามาอืมหนูรู้สึกว่าเขาคงไม่อยากฟังที่ไม่เล่าแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีคนขอให้เล่าได้ไหมก็เล่าได้เพราะว่า มันก็เกิดขึ้นจริงล้วแล้วหนูก็บอกคนอื่นด้วยว่าไปหาหมอจิตแพทย์มานะแบบป่วยเป็นโรคซึมเศร้าไม่ได้อายที่จะแบบเป็นโรคซึมเศร้าอะไรอะไหม่ๆก็คือบอกเขาไปเลยว่าเออแบบก็ป่วยอะค่ะซึมเศร้าไปหาหมอมานะเออไปหาหมอแล้วดีขึ้นนะแบบถ้าเครียดแนะนําเพื่อนด้วยที่เขามีปัญหาแบบคล้ายๆกันว่าไปหาหมอดูมันดีขึ้นนะอืมมักจะมีผู้ใหญ่ที่ออกความเห็นจากวงนอกนวงนอกมาก เป็นเด็กแค่นี้จะมีปัญหาอะไรมากมานี่อันนี้คือใจนั่งอยู่กับน้องแล้วน้องทําหน้าแบบใช่ค่ะเป็นเด็กก็เรียนเป็นสี่เรื่องของผู้ใหญ่ก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่มันจะเครียดอะไรกันนักหนามีความรู้สึกอย่างไรกับคําพูดแบบนี้เคยโดนพูดแบบนี้กับตัวไหมโดนเยอะค่ะอสำหรับผู้ใหญ่ด้วยนะขณะเพื่อนวัยเดียวกันอาจจะเข้าใจกันมากกว่าในเรื่องของส่วนนี้เพราะว่าเหมือนโรคซึมเศร้าช่วงนี้ คนเริ่มเข้าถึงมากขึ้นแล้วคนเริ่มเข้าถึงการไปพบจิตแพทย์อะไรประมาณน,นี้มากขึ้นแต่ว่าหนูเพิ่งโดนมาเลยอะเข้าแ่าเนี้ยก่อนหน้านี้ไม่นานเพิ่งโดนมาด้วยจริงๆก็โดนมาเรื่อยๆือแต่เพิ่งโดนมาแบบจริงดีมันโรคซึมเศร้าเหรอบางทีมีเสียงหัวเราะต่อท้ายแล้วอา้อาวอ้าวขำอะไรแล้วก <laughs> ็แบบเป็นทําไม <laughs> อ่ะเป็นทําไมเออเป็นทําไมทําไมถึงเป็นอะแล้วก็ถ้ารู้ก็คงไม่เป็นถ้ารู้ก็คงไม่เป็นเขาถามทําไมถึงเป็นอืมเป็นทําไมอันนี้เป็นทําไมงงเราจะตอบอยังไงว่าเป็นทําไม คนอื่นเขาก็มีปัญหาแบบเราคิดมากไปเองหรือเปล่าอันนี้อขอโทษนะอาจจะเสียงเหมือนไปน,นิดนึงแต่ว่าพอดีซ้อมเป็นผู้ใหญ่แบบไม่เข้าใจอยู่คือ <c oughs> <c oughs> จะก็จะโดนแบบนี้อยู่เรื่อยๆอ,อายุแค่นี้เองก็ยังไม่ได้หาเงินใช้ชีวิตเองมัเกี่ยวอลไรหาเงินก็แบบทํำไมถึงเครียดค่อโดนสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดที่จะมีคนมาพูดเมื่อรู้ถึงสิ่งที่เรารเผชิญมาคือละเขาไม่รู้ว่าเราเจอมาขนาดไหนเขาไม่รู้ว่าเราต้องแบบมีจุดที่แบบ อยู่คนเดียวมีจุดที่ต้องเจอปัญหาคนเดียวแล้วแบบปัญหาหนักแค่ไหนเขาไม่เคยมารู้กับเราแล้วเขามาพูดแบบเป็นทําไมทําไมถึงเป็นมันก็ตอบไม่ได้เขาไม่ได้มาอยู่ในจุดที่แบบหนูเคยมาอยู่ค่ะคือการโดนตัดสินเนี่ยมันมันคือเฮร์ดสุดแล้วใช่ไหมแบบโอ้ยเรื่องแค่นี้เองค่ะเพราะว่าตอนที่เราเป็นเราจะรู้สึกแย่มากๆมันแบบมันดิ่งมันไม่มีที่พึ่งมันแบบไม่ใช่มันมันไม่ใช่เรื่องแค่นี้บางทีแบบ โดนฉีดยาโดนเจาะเลือดยังไม่ร้องไห้เลยแต่บางทีโดนกระทบจิตใจนิดเดียวโอ้โหนั่งร้องไห้เป็นวันมัน <ừ> um. มันมันเป็นเรื่องที่แบบหนักเหมือนกันแต่เขาไม่ได้เข้าใจในส่วนนี้แล้วเขาจะพูดหรือบางคนอาจจะเป็นห่วงแต่เขาไม่รู้วิธีการถามหรือเปล่าคะไม่รู้ว่าไ,ไม่รู้ว่าแบบจะถามแบบไหนเขาก็เลยถามแบบนี้ซึ่งไม่ต้องถามก็ได้ไม่ต้องถามะเไ๊ะทำไมทำไมพูดพูดไปฉันรู้สึกฉันเชียร์ให้น้องก้าวราวหรือเปล่าคือการโดนตัดสินเนี่ยมันมันมันเจ็บปวดเนาะ เพราะว่าหลายๆครั้งอ่ะปัญหาใช่เรารู้ว่าบ้านอื่นๆก็มีปัญหาคนอื่นๆก็มีปัญหาแต่ละคนก็มีวิธีการจัดการปัญหาที่แตกต่างกันเราไปการไปหาหมอก็คือวิธีการจัดการปัญหาของเราเออดังนั้นคือพออยู่ๆมาโดนตัดสินด้วยว่าเรื่องเล็กบ้านอื่นก็มีเป็นเด็กคิดอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันคือเฮิร์ตมีอะไรที่อยากจะบอกคนที่ฟังเรื่องแล้วคิดแบบนี้ขึ้นมาทันทีเลยไหมคนคนที่มาจัดคนที่มาจัดเราแบบเนี้ย จะบอกอยังไงดี <laughs> บอกว่าเออถ้าเป็นห่วงก็อยากให้เปลี่ยนวิธีการถามกว่านี้นิดนึงหรือว่าหรือแบบยังไงอ่ะไม่ไมย่งั้ก็ไม่ต้องถามก็ได้ <laughs> ไม่รู้จะพูดยังไงคือคือเขาคือคนที่มาถามอาจจะไม่รู้ว่าต้องเจอเรื่องยังไงมาบ้างแค่ทุกคนทุกคนมีเรื่องเครียดที่ที่ทุกคนก็มีเรื่องเครียดเป็นเรื่องเครียดที่แตกต่างกัน <laughs> ก็อยากให้แบบอืม ยังไงคะเขาเข้เขาใจเอาใจเขามาใส่ใจเราว่าถ้าโดนพูดแบบนี้บ้างจะรู้สึกยังไงหรือว่าเขาไม่เคยอยู่ในจุดจุดนั้นบ้างว่าเขาจะรู้สึกยังไงประมาณนี้หลายๆครั้งในยุคหลังๆเนี่ยอคนชอบรู้สึกว่าเด็กเดี๋ยวนี้เปราะบางพูดอะไรก็ไม่ได้ทักนิดทักหน่อยก็แบบโอ๊ยซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันมันจะมันจะชอบอม,มีคนแบบตัดสินแบบนี้แต่เราก็ยังเชื่อว่ามีคนที่พยายามจะทําความเข้าใจอยู่ สำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่สิ่งที่ลูกต้องการจากสถานการณ์แบบเนี้ยจริงๆแล้วมันคืออะไรพ่อแม่อ่ะคือเออถ้าหนูอยากบอกแม่ได้แบบว่าคือเรื่องทั้งหมดนี้มันอาจจะไม่เกิดก็ได้ถ้าเพียงแต่แม่หรือพี่จะกคือต้องครอบครัวหนูไม่ได้เกิดจากความพร้อมที่แบบพร้อมที่จะสร้างครอบครัวพร้อมที่จะมีลูกในทุกๆคนเลยนะคะไม่ได้มีความพร้อมที่จะมีแล้วมันอาจจะทําให้ไม่รู้ว่าด้วยความที่เกิดจากไม่พร้อมแม่อาจจะแบบ เกิดมาไม่ได้ไม่ได้อยากมีเธอขนาดนั้นมันอาจจะมีคือมันดูมันดูรุนแรงแต่ว่าจริงๆแล้วในเรื่องจริงบางทีมันมีมันมันก็รู้สึกแบบนั้นได้ว่าก็มันไม่พร้อมแต่ว่าตอนนี้มันมีมาแล้วแล้วมันก็ต้องดูแลกันไปอ่ะเออแล้วก็เอออยากให้ที่จริงๆครอบครัวน่าจะมีความยังไงมีมีสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวใช้คำพูดยังไงดีครับแบบคุยกันก็ได้แค่คุยกันคือมีปัญหาตรงไหน แค่มาบอกกันไม่ใช่แบบเก็บไปเหมือนเหมือนคนไกลเราต้องมาแบบคอยเออเหมือนเดินหนีปัญหาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคือแทนที่ว่าจะได้พูดคุยกันแล้วบางทีปัญหามันนิดเดียวเองอ่ะมันอาจจะคลี่คลายได้เลยสมมุติว่าเราเป็นพี่สมมติว่าเราเป็นพี่ที่ที่มีปัญหาถ้าหนูเดินมาบอกว่าไม่เห็นต้องกรี๊ดเลยถ้ามันพูดแค่นี้แล้วมันจบได้มันมันก็จบเลยถูกไหมแต่ว่า<ล>ในความเป็นจริงก็คือพอกลับไปในครอบครัวจริง หนูพูดแบบนี้ไม่ได้เพราะถ้าพูดปุ๊บเขาก็กรี๊ดเลยทันทีเหมือนกันซึ่งใจว่าหลายๆครั้งอะค่ะคนที่เป็นผู้ใหญ่อยู่ในอยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวเราไม่ได้หมายความว่าต้องให้สปอยเด็กในบ้านนะแบบที่หลายๆคนตั้งแง่ว่าโอ้เปาะบางพูดนิดพูดหน่อยก็แบบว่าป่วยไข้แบบเจ็บปวดฉันก็โดนมาฉันก็โดนตีมาฉันก็โดนดุด่าว่ากล่าวมาฉันก็โดนนู่นโดนนี่มาแต่เราว่าจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวล่ะ จะยังเชื่อว่ามนุษย์สามารถสื่อสารกันดีๆได้นะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรไม่เข้าใจอะไรก็ถามไม่พอใจอะไรก็บอกแล้วก็บอกแบบดีๆเราเคยพูดไว้ในตอนหนึ่งของของในพอดแคสต์เราว่าแฮปปี้ไฟมันมีอยู่จริงคือหาจุดร่วมไม่ได้มาตีเพื่อมาตีกันไม่ได้มาเพื่อมาด่ากันว่าฉันเก่งกว่าฉันแก่กว่าฉันโตกว่าฉันเป็นพี่ฉันเคยลำบากมาก่อนเธอเกิดมาเธอก็สบายแล้วมันเป็นสิ่งที่พูดแล้วมันได้อะไรขึ้นมา ก็ค no? 네่ะก็รู้แล้วค่ะแล้วแล้วยังไงต่อเออแล้วมันแล้วแบบว่าคือคุณคาดหวังปฏิกิริยาจากคนฟังยังไงต่อดังนั้นคือถามกันดีกว่าไหมว่าเฮ้ยเราเราใจร้อนเกินไปแล้วก็แยกย้ายกันไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ต้องมานั่งงัดกันแล้วว่าแบบนี้มันจะเฮลตี้ว่ะมันจะช่วยไหมถ้ามันเป็นแบบเนี้ยแต่จริงๆเหมือนพวกเขาต้องเข้าใจตัวเองด้วยนะว่าว่าเขาเป็นแบบนี้เพราะอะไรเขาเกิดเขา ไม่ใช่มาลงกับหนูใช่ไห<ช>มจะปลุกให้เขาเข้าใจตัวเองไงการแบบวางแบบการมีสุขภาพจิตที่ดีในทุกๆคนตั้งแต่แรกมันเป็นสิ่งที่ดีเหมือนทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองแล้วถึงแบบมาอยู่ร่วมกับคนอื่นๆได้ไม่ใช่แบบถ้าสมมติมีคนหนึ่งที่เข้าใจตัวเองแต่แบบอีกหลายๆคนกําลังหนีปัญหาอยู่มันมันก็จะไม่จบดีเพราะว่ามันต้องเกิดจากทุกคนเข้าใจตัวเองแล้วเราถึงแบบอ่ะโอเคมาอยู่ร่วมกันได้พอเริ่มเข้าใจตัวเองอ๋อเราต้องการแบบนี้แล้วก็ถึงแบบไปเข้าใจคนอื่นได้ว่า อาจจะเป็นแบบนี้เพราะแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็มาคุยกันในครอบครัวเองเหมือนเป็นครอบครัวเราทาน่าจะสนิทกันหรือน่าจะแบบอยู่ด้วยกันได้คือไม่ได้ว่าทุกคนจะต้องคิดเหมือนกันหมดเลยว่ารักกันอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่คือไม่เหมือนก็ได้ไม่ว่าอะไร้แค่มีจุดที่โอเคอยู่อยู่ด้วยกันได้แบบไม่ไม่ได้แตกหักคือเป็นจุดที่ยอมรับกันได้ไม่ใช่ไม่ต้องเหมือนกันไม่ต้องชอบเหมือนกันทั้งหมดก็ได้เพราะว่า อย่างาครอบครัวหนูกับทุกคนไม่ได้มีความคิดที่เหมือนกันในทุกเรื่องเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีใครคนนึงที่ยอมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องนั่งเก็บมาข่มขืนอยู่คนเดียวเหมือน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 อย่างที่เราเคยโดนถูกไหมอ่าทุกคนก็คือครอบครัวที่หลายๆคนแบบว่ามันก็เป็นความความภาพฝันนะเนาะว่าครอบครัวจะต้องแบบเซฟโซนปลอดภัยนี่นั่นนู่นอะไรอย่างเงี้ยน,นะแต่ว่าในเมื่อความเป็นจริงคนเรามันมีความต่างแล้วก็ครอบครัวมันไม่ใช่สิ่งที่ เรามาเรียนรู้แบบเราเพิ่งมาเลือกว่าอุ้ยฉันเลือกนายฉันเลือกนายมาเป็นครอบครัวของฉันมันไม่ใช่ในเมื่อมันมันโดยสถานการณ์มันทําให้เราต้องมาอยู่รวมกันแล้วอะเราว่ามันไม่ได้ยากนะถ้ามันจะต้องอยู่กันให้ได้มันอาจจะไม่ได้รักกันแบบอุ้ยอบกอดแล้วก็แบบมีวันครอบครัวทุกๆวันเสาร์เราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นเนาะแค่ให้มันเป็นพื้นที่ที่เราจะแบบว่าสบายใจ ไม่ต้องหนีไม่ต้องแบบเดี๋ยวจะกี้ใส่กูหรือเปล่าเดี๋ยวคนนั้นจะแบบว่าลงไปชักหรือเปล่าอะไรเราว,ว่าแม้แต่เจ้าของเรื่องที่มาแชร์เนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังอะไรถึงในขนาดนั้นใช่หนูก็ไม่ได้มีวันครอบครัวหรือแบบแค่กินข้าวพร้อมกันทุกมื้อเหมือนแบบบางครอบครัวต้องรอนะคนนี้กลับมาแล้วต้องมากินข้าวของกันหนุ่ไม่เคยมีแบบนั้นเลยอเออบางทีมันก็มีความคิดน้อยใจว่ามนบ้านอื่นเขามีไปเที่ยวด้วยกันทุกวันอาทิตย์มีกินข้าวด้วยกันท<อ>ุกเย็นเราไม่เคยมีแต่ทีเนี้ยพอมาอยู่ในพอเจอเรื่ เดี๋ยวพี <that> ่ช <that> ่วยแชร์หนูจะได้สบายใจว่าบ้านพี่ก็ไม่มีกินใครกินเกมกินกันก็ไม่ตีกันก็ง่ายๆแต่ซื้อมาฝากกันนะแต่ว่าก็ไม่ต้องไปนั่งกินพร้อมกันก็ได้เลยมันมีพื้นที่ให้เราได้ขยับตัวเสมอนะคะในความสัมพันธ์ที่ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของครอบครัวหรือคนรักหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองกับลูกถามเพิ่มเติมนิดนึงว่านอกจากที่ไปหาคุณหมอแล้วทํางานกับตัวเองแล้วแบบว่าสามารถ ฟังพอดแคสต์ของคนอื่นๆสามารถอ่านข้อคิดดีๆได้ยังมีสิ่งอื่นๆที่เราทำด้วยไหมคะหลังจากที่ได้รู้ปัญหาแล้วเข้าไปชนแล้วแล้วมีจับกลุ่มกับเพื่อนๆเพื่อ,อจะแบบว่าช่วยเหลือตรงนี้ทั้งช่วยเหลือตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อนด้วยไหม มีบ้างค่ะแบบการคุยกับเพื่อนเพราะว่าเราจะได้เจอทั้งปัญหาของเพื่อนด้วยแล้วเพื่อนก็จะได้ฟังปัญหาของเราด้วยมันจะเหมือนแลกเปลี่ยนวิธีการรับมือกันแล้วก็เราจะได้รู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้เจอปัญหานี้คนเดียวแล้วปัญหาที่หนักที่สุดที่ทําให้หนูรู้สึกแย่คือเราเจอเราเราต่อสู้ปัญหาคนเดียวแต่พอได้เอาไปแชร์กับเพื่อนบ้างจะรู้สึกเหมือนเพื่อนก็มีปัญหาแบบนี้นะแล้วเพื่อนก็จะได้รู้ว่าอืเราก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันได้คุยกันแล้วเหมือนเออจะรู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วอาจจะได้ เทคนิคของเพื่อนมาที่มาแก้ในปัญหาเราหรือเพื่อนอาจจะได้เทคนิคของเรามาว่าเราแบบดูรับมือปัญหานี้ยังไงไปช่วยในปัญหา hmm. เพื่อนด้วยก็มีคุยกับเพื่อนบ้างมีกลุ่มมีอะไรแบบเป็นกลุ่มก้อนหรือว่าแบบว่าจัดทำเวิร์กช็อปเราที่เราไปจอยมีอะไรที่มันเวิร์กบ้างมาอันนี้ถ้าเป็นถ้าแบบไปแชร์เรื่องปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวนี้ก็คุยกับกลุ่มเพื่อนที่โรงเรียนกลุ่มเพื่อนที่ที่คบอยู่ปกติเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นพวกเหมือนเวิร์กช็อปหรือว่า เป็นกลุ่มใหญ่ๆที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตก็จริงๆจ,จะมีเยอะมากนะคะพี่ตามเข้าซูมหรือว่าอะไรที่เขาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับอ๋อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องสุขภาพจิตหรือว่ารับมือยังไงถ้าเจอปัญหาแบบนี้แบบนี้เยอะมากค่ะหนูก็มีมีเข้าร่วมกลุ่มอยู่ในในส่วนของเขาจะมีเป็นเป็นเหมือนอีเวนต์อีเวนต์ไปแล้วก็ส่งมาว่าอ๋อมีงานนี้อยู่นะช่วงนี้มีอันนี้นะ,ะสามารถเดี๋ยวนี้เขามีอะไรนะเขามีเขามีทั้งซูมใช่ไหมที่ที่จัดเป็นกลุ่มแบบ กึ่งเปิดกึ่งปิด,ปดคือแบบต้องลงทะเบียน<ช>ก่อนใช่ไหมมีคลับเฮาส์มีอะไรอย่างเงี้ยก็คือ,อมีตรงนี้พื้นที่ที่ให้เราเข้าไปจอยอยู่ค่ะแล้วก็จะเจอหลายๆคนที่มาแชร์หรือว่าบางคลับเฮาส์หรือว่าบางซูมก็จะมีแบบเชิญจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยามามาช่วยด้วยเราก็เข้าไปฟังเราก็จะได้วิธีแบบรับมือมากขึ้นด้วยค่ะได้เจอหลายๆคนด้วยในโลกที่ทุกวันนี้เนี่ย ขับเคลื่อนซึ่งมันมีประโยชน์นะในเรื่องของโซเชียลมีเดียเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ก็จะบอกว่าเฮ้ยมันจะมีกลุ่มที่ช่วยกันพูดคุยช่วยกันบําบัดช่วยกันดูแลจิตใจกันไม่ว่าจะเป็นในขับเฮาส์หรือว่าในซูมในอะไรต่างๆแต่ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายๆครั้งมันจะมีทั้งข่าวทั้งความเคลื่อนไหวหรือว่ามีแอคชั่นบางอย่างที่อาจจะเสริมหรือว่าอย่างที่เขาจะต้องเตือนกันก็นกคือเป็นทริกเกอร์วอร์นิ่งนะว่ามีทั้งความรุในแรงในครอบครัว มีทั้งเรื่องของการทำร้ายตัวเองเรื่องของอะไรต่างๆมันซีเรียสไหมมันส่งผลกับเรามากไหมว่าเราจะต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าเราจะจัดการในการรับรู้ข่าวเหล่านี้ยังไงคือจะบอกว่าดึงปักทุกอย่างทิ้งม,มันก็เป็นไปไม่ได้เนะะาะแล้วคราวนี้เราจะจัดการกับมันยังไงคะกับกระแสของสังคมที่มันพุ่งเข้ามาเนี่ยช่วงแรกๆเคยดูมันมีช่วงหนึ่งที่เขาหิ้ทำโซเชียลดีท็อกซ์เคยพยายาม<อ>ทำนะคะแต่มันมันไม่ได้ทําไม่ได้หนูถ้าเห็นข่าวก็ก็ดูข่าวดูพอรับรู้่า ข่าวเนี่ยคืออะไรแต่จะไม่ได้ลงลึกดิ่งไปว่าอ๋อเพราะมันเป็นแบบนี้คนนี้ในตัวละครนี้ในข่าวร้ายมากทําไมทําแบบนี้จะไม่ได้ไปโฟกัสอย่างนั้นแล้วจะรู้สึกแบบเครียดแล้วจะโฟกัสกับข่าวมากเกินไปแล้วแล้วก็จะเครียดเองดูแค่รับรู้ว่าอ๋อข่าวนี้เป็นแบบนี้อ๋อมีเรื่องนี้แบบนี้เกิดขึ้นนะอันนี้เราต้องระวังหรือเปล่าถ้ามีเรื่องนี้ต้องระวังในชีวิตหรือเปล่าแต่ว่าจะไม่ได้เข้าไป อ่านไม่อ่านหลายรอบด้วยค่ะจะไม่ได้เข้าไปอ่านข่าวแค่หลายรอบผ่านตาแล้วจบใช่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ไม่อ่านเลยก็คือเห็นไม่ได้อ่านแค่พลาดหัวไม่ได้อ่านแค่พาดหัวข่าวก็คือเข้าไปฟังข่าวบ้างใครทําอะไรที่ไหนรู้แล้วก็พอใช่รอบเดียวแล้วก็ไปดูสื่ออื่นๆที่แบบรู้สึกดีดีกว่าอืมอืมก็คือ คืออยู่กับมันแบบความเป็นจริงแต่ว่าไม่ได้ต้องแบบคนนี้เป็นใครม,มันเลวมากเลยคือหรือว่าหรือดิ่งตามคือมันจะมีหลายๆครั้งที่มีข่าวเรื่องของการทําร้ายตัวเองหรืออะไรแบบเนี้มันส่งผลกับเรามากน้อยขนาดไหนคะคือหลายๆคนรณรงค์ให้ติดเป็นทรนะิกเกอร์วอร์นิ่งเนาะคิดว่าอันนี้มันมันเวิร์กไหมวิธีแบบนี้ก็ก็เวิร์กนะคะถ้าสมมติคนไม่อยากไม่อยากที่จะเห็นเลยจะได้แบบผ่านไปเลยแต่ว่าถ้าหนูช่วงแรกๆถ้าเจอข่าว ที่เรายังยังไม่รู้วิธีก็คือดิ่งดิ่งไปหลายวันเลยก็มีค่ะเคยดูแ่บข่าวว่าเด็กฆ่าตัวตายเจอเรื่องแบบนี้เราเริ่มรู้สึกแย่แล้วแต่ว่าพอผ่านไปก็ยังดูข่าวโอเคมีเด็กฆ่าตัวตายแต่ว่าเราก,ก็ก็อ่านรอบเดียวแล้วก็โอเคผ่านไปได้ผ่านไปได้ไไดอืม,อมคือเราก็ใส่ฟิลเตอร์ให้ตัวเองเนาะแบบมีการกรองการรับรู้ในระดับหนึ่งที่จะ ไม่พาตัวเองดิ่งลงไปงั้นในมุมกลับกันละ่ะอันนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของขา่าวความรุนแรงหรือว่าอะไรที่มันน่ากลัวไปแล้วมันมีผลไหมกับการที่แบบทุกคนคนนั้นชีวิตดีคนนี้ไปคาเฟ่ฮอปปิง้งคนนั้นไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันสะเทือนเรามากไหมไม่ไม่ค่อยนะคะแต่จริงๆแต่ก่อนจะมีที่หนูบอกวเราไม่เคยไปเที่ยวกับครอบครัวเราไม่เคยกินข่าวกับครอบครัวพอเห็นอุย้ยเพื่อนไปเที่ยวกับครอบครัวทุกวันอาทิตย์เลยอิจฉานิดนึงก็ทําไมเขาได้ไปแต่พอสุดท้ายแล้วมันก็จะมาดูเองว่า มันความสุขของเราอาจจะไม่ได้อยู่ในถึงขั้นจุดนั้นก็ได้คือไม่ได้รู้สึกแย่มากที่เห็นคนอื่นแบบคนนี้ไปเที่ยวนี้มีความสุขจังเลยก็แค่ดูแล้วก็ มันก็ดีว่ดก็อยากไปบ้างนะแต่ว่าไม่ได้อแบบินกับฉันต้องเป็นแบบเขาฉันต้องทําให้ได้แบบเขาอยากให้ครอบครัวเรากลับมาแบบนั้นมันเหมือน,น,นยิ่งยิ่งต้องการมากยิ่งมาเคียดแล้วมากดดันให้แบบต้องทําเองก็จะไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็ดูก็ดูว่าอ,อยากไปบ้างจังโอ้ที่นี่สวยดีนะแล้วก็จบไป <c oughs> ก็คือเห็นรูปเป็นรูปเห็นคนเป็นคนเห็นข่าวเป็นข่าวแล้วก็แค่ <c oughs> นั้นไม่เอามาแบบทมทมทม,ทมใส่ตัวเองขอย้อนกลับไปถามนิดว่า ตอนที่จะโซเชียลดีทอซ์ที่บอกว่าทําไม่ได้ทําไมถึงทําไม่ได้ทาไม่ได้หนูติดโซเชียลเออพี่ก็ติดโซเชียลเพราะว่าพี่ก็ทาไม่ได้พี่ก็เลยอยากรู้ว่าทําไมถึงทาไม่ได้พี่จะได้รู้สึกผิดน้อยลงโอ้ยก็ <laughs> แค่เหมือนติดเราก็ชอบดูชีวิตชาวบ้านเขาเหมือนกันเพลินเนอะค่ะวคนนี้ไปเที่ยววันนี้อุ้ยอันนี้มีที่เที่ยวนี้เปิดใหม่ร้านอาหารนี้น่ากินจังเลยถ้าสมมติว่าไม่มีโซเชียลหนูนั่งเหงาหนูจะทําอะไรเล่นหนูจะทําอะไรดังนั้นคือจริงๆแล้วโดยตัวโซเชียลมันไม่ได้แย่ในตัวของมันเอง ช่มันมีเรื่องดีๆเยอะให้ดูเยอะเลยหรือว่าในส่วนที่ทําให้ดีขึ้นจากจากที่ป่วยก็ก็มีโซเชียลก็มีส่วนที่ทําให้ดีขึ้นด้วยเยอะด้วยค่ะเป็นแบบเกินห้าสิบเปอร์เซ็นด้วยสุดท้ายสุดท้ายจากวันแรกที่เจอเรื่องต่างๆเหล่านี้มาค่อยๆสะสมจนไปหาหมอจนมาถึงวันนี้แล้วแล้วหนูก็กำลังจะเข้าสู่เฟสต่อไปของการเป็นของการโตขึ้นไปอีก คิดว่าสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วน่าจะเอาไปใช้ได้แบบในระยะอีกต่อไปยาวๆคืออะไรอ่ะจริงๆมันใช้ได้เยอะมากตอนแรกรู้สึกแย่ที่ทําไมเราเจอเรื่องนี้ตอนอายุน้อยจังแต่ว่าคิดว่าเจอน้อยก็โอเคเหมือนมีเกาะนิดนึงถ้าโตไปแล้วเจอเรื่องที่แรงกว่านี้อาจจะรับมือได้ดีกว่านี้หรือว่าเนี่ยหลังจากที่หนูหายหายจากการป่วยหรือว่าไปหาหมอจนแบบหายเรียบร้อยจนรักษาตัวเองจนหายจนไม่มีความรู้สึกแบบนั้นอีกแล้วมันก็มันไม่ใช่ว่าหนูไม่มีเรื่องเครียดเข้ามาเลย พอตอนนี้พ่อมีเรื่องเครียดเข้ามาเหมือนเราจะรู้รู้ตัวเองว่าเรามีลิมิตแค่ไหนหรือว่าจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าถ้าเจอเรื่องนี้เราไหวไหมหรือว่าเราต้องทํายังไงถ้ามีปัญหาแบบนี้หรือว่าถ้าในครอบครัวแบบมีปัญหาเล็กน้อยขึ้นมาอีกหรือปัญหาอะไรเราสามารถแบบรับมือได้อาจจะไม่ได้รับมือให้พวกเขาแบบเออไม่ได้ให้พวกเขาแบบจบกันจบแบบสงบแบบปัญหาจบแต่ว่ารับมือให้ตัวเองเราอะยืดหยุ่นขึ้นเราสามารถแบบดีขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเจอปัญหาที่แรงกว่านั้นเหมือน จะไม่รู้สึกกลัวที่จะต้องเจอปัญหามากมันมันสามารถแบบหาวิธีผ่านแบบปัญหาไปได้มากขึ้นค่ะถ้าเจอปัญหาอะไรซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากการกินยาอย่างเดียวอถูกไหมคืออันนี้ต้องบอกต้องใส่ดอกจันไว้โตโตโตเลยว่าไม่ใช่ว่ากินยาแล้วพุทธ,ธิปัญญาท,ทั้งหมดที่น้องกล่าวมามันจะเกิดขึ้นมาเลยได้ทันทีอันนี้มันคือการทํางานกับตัวเองด้วยอย่างที่บอกไปว่าต้องทําอะไรบ้างนะคืออย่าง แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอันนี้อันนี้ันนต้องต้องเติมก่อนอย่างอย่างของน้องก็คือมีอ่านข้อคิดต่างๆฟังฟังพอดแคสต์ก็มีฟังเรื่องของคนอื่นๆที่ว่าเขามาแชร์ประสบการณ์หรืออะไรแบบซึ่งไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องใช้สูตรนี้มันไม่ใช่การกดสูตรเนาะเราจะอธิบายยังไงดีว่าแบบ <laughs> มันไม่ได้เหมือนกันทุกคนแต่มันเป็นกระบวนการหนึ่งที่สามารถช่วยได้อ่าแล้วก็ทําให้เรา มีวิธีคิดมีชีวิตที่มันยืดหยุ่นขึ้นแล้วก็ไม่กลัวกับปัญหาซึ่งเราว่าอันเนี้ยมันคือสําคัญที่สุดนะเรื่องของการไม่กลัวอืคําว่าไม่กลัวไม่ได้หมายความว่าจะรับมือมันได้อย่างคมกริบจะอาจอาจะกริบกริบทุกอันเออไม่ได้เก่งก<ๆ>กไม่ได้หมายความว่าเราเก่งแต่มันหมายความว่าเรารู้ว่าเราจะผ่านมันไปได้เรารู้ว่าเราจะทํายังไงเราจะไม่กลับไปอยู่ในจุดเดิม ไม่ไหวแล้วหรือว่าไม่รู้ว่าวันข้างหน้าให้มันเจอปัญหาที่หนักกว่าน,นี้จะกลับไปอยู่จุดนั้นไหมก็คือยังไม่รู้แต่แบบไม่ได้คิดไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเจอปัญหาอีกก็คือหนูก็มีอาจจะมีร้องไห้มีเครียดมีเสียใจแต่ว่ารับมือได้โอเคร้องไห้เลาร้องไห้แล้วโอเครู้สึกดีขึ้นแล้วร้องไห้แล้วแบบทายัางไงต่ออ๋ออ๋อมีวิธีคิดแล้วอ๋อทำแบบนี้ไงประมาณนี้ไม่ได้ไม่ได้ร้องไห้แล้วจมปากแไม่สติแตกแล้วค่ะจะแบบมีสติมากขึ้นนะคะก็ เป็นส่วนหนึ่งนะคะของประสบการณ์นะที่เอามาแบ่งปันพูดคุยซึ่งใส่เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆสําหรับใครที่อยู่ในสภาวะเดียวกับน้องอยู่ในวัยที่ใกล้เคียงกันแล้วเอาจริงๆในพูดออกมาเนี่ยก็ยังรู้สึกผิดเลยว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ได้จํากัดวัยคือวัยแค่ไหนจะอายุแค่ไหนคุณจะเป็นแบบใหญ่โตเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนสามารถที่จะ สติแตกแล้วก็รับมือไม่ไหวกับเรื่องที่มันใกล้ตัวได้ทั้งสิน้นแล้วก็แน่นอนว่ารวมถึงว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนโตขนาดไหนคุณก็มีสิทธิ์ที่จะรับมือไม่ไหวกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นน้องที่เป็นเยาวชนที่เป็นวัยรุ่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่สะเทือนกับปัญหาดังนั้นวิธีคิดที่ว่าโอยเป็นเด็กแค่นี้จะมาเครียดอะไรนี่มันเรื่องของผู้ใหญ่เขาเห็นเขาสามารถซึมซับความเครียด เข้าใจในความกดดันตรงนั้นได้เหมือนกันแล้วมันก็ต้องมีวิธีที่เขาจัดการกับตัวเองดังนั้นคือเริ่มต้นเลยคืออย่าเพิ่มไปจัดอย่าเพิ่มไปตัดสินว่าปัญหาของคนอื่นมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันเป็นเรื่องไม่เข้าท่ามันเป็นเรื่องเล็กเกินไปอย่างน้อยถ้าไม่เข้าใจนะสดงว่าดีที่สุดเลยคือการรับฟังอืมรับฟังแล้วก็ ค่อยๆประคับประคองไปด้วยกันเท่าที่จะทําได้หรือต่อให้สุดท้ายถ้าไม่รู้จริงๆว่าจะต้องรับมือยังไงโอ้ยเพื่อนมาเล่าให้ฟังแล้วแบบว่างงจังฉันจะต้องทํายังไงดีพูดสู้ๆนะได้ไหมหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ต้องพูดหรือไม่ต้องอะไรค่ะแค่ฟังแล้วถามว่าเธออยากให้เราช่วยอะไรเราพอจะช่วยอะไรเธอได้บ้างไหมถามกันไปอย่างตรงไปตรงมาสนับสนุนให้กันให้การถามอย่างตรงไปตรงมาเป็นสแตนดาดของทุกๆเรื่องนะคะว่าเธอเราพอจะช่วยอะไรเธอได้บ้าง เพราะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเขาไม่ได้หวังให้คุณมาช่วยแก้ปัญหาแบบเธอช่วยไปมัดแม่ให้ฉันหน่อยมันมันก็ไม่ใช่แบบนั้นอยู่แล้วเนาะสุดท้ายมันก็คือการการได้รับฟังแล้วก็ได้เสนอนแนวทางที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้จริงๆที่มันจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริงๆซึ่งอย่างที่น้องได้ได,ได้ได้ทำแล้วนั่นก็คือหาหมอด้วยพูดคุยด้วยกับคุณหมอแล้วก็กินยาแล้วก็มาจัดการกับตัวเองด้วยอีกทีหนึง่งคือยาไม่ใช่ทั้งหมดของของของชีวิตหรือของกระบวนการนะคะแต่มันเป็นแค่จุดหนึ่จะทําาใหห้้เรตัังลกไ กลับมามีสมาธิกลับมาโฟกัสในเรื่องที่มันควรจะเป็นได้ในแบบที่หลากหลายออกไปอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่มีแบบวันไซฟิตอ่ะมันใช่ว่าทุกคนจะต้องแบบทาแบบนี้แล้วก็จะหายทุกคนก็จะดีขึ้นนู่กนก็จะยิ้มแย้มโลกมันไม่ได้ทํางานแบบนั้นเราก็ไม่ได้ทํางานกับตัวเองแบบนั้นเหมือนกันอันนี้เป็นแค่จุดหนึ่งในเรื่องของการรับมือเรื่องของการเรียนรู้การดูแลใจไม่เฉพาะสําหรับเด็กไม่เฉพาะสำหรับวัยร,รุ่นแต่ไซว่ามันน่าจะทํางานกันได้กับทุกๆคนนะคะ วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเราเอ่ยชื่อกันไม่ได้เราจะเป็นนิรนามกันต่อไปนะขอบคุณมากๆที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์กันนะคะแล้วแอมไซต์ตังกิ้วสำหรับเอพิโซดนี้ก็ไม่ได้เป็นแค่พอดแคสต์รายการเดียวเนาะที่จะมาพูดถึงในประเด็นของฮาร์ดเวิร์นะคะการเรียนรู้ดูแลใจสำหรับเด็กแล้วก็วัยรุ่นแต่ว่ายังมีอีกหลายๆอันเลยในสถานีของ The Matter แล้วก็ s ซมมอนพอดแคสตนะคะไม่ว่าจะเป็น w h y It m a t t e r s เทอนาไม่ว่าจะเป็นอ r t i t a n c a s e นะคะอ r t ์ทรเวิรนะคะแล้วก็ t h e r o o k i e m ม m ด้วยซึ่งก็สาาามมรถตติดต รับฟังกันได้ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้นะคะยังไงก็ลองฝากให้ฟังกันด้วยแล้วก็ถ้าพอดแคสต์ EP นี้จะเป็นประโยชน์กับใครใสายแล้วก็น้องจะยินดีมากๆเนาะว่าถ้ามันจะสามารถส่งต่อมันสามารถพิมพ์ลงไปใน Google แล้วมันเด้งขึ้นมาว่าสำหรับผู้ที่ต้องการจะหาทางรับมือกับปัญหาเหมือนที่น้องเคยผ่านมาแล้วแล้วถ้านี้มันจะเป็นประโยชน์ใสเชื่อว่าน้องจะดีใจมากๆแล้วมันจะทำให้ทุกคน รู้สึกมีเพื่อนมากขึ้นมีกำลังใจมากขึ้นขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ,คะแล้วก็ขอบคุณคนฟังด้วยค่ะ